ที่จังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งมั่นแก้ไขขจัดยาเสพติดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเดินขบวนประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดการรวมพลังมวลชนร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรบุคลากรที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของวง Police Band การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1อีกด้วย